สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็น10อันดับภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจปี2021ไม่ใช่ IO หนังนะฮะมันก็10นะ10อันดับนะปีใหม่แล้วไงสิ้นปีคือคลิปนี้เป็นคลิป10อันดับเหี้ยจับใจต้องบอกว่าหนังที่ติดใน10อันดับครั้งนี้เนี่ยเป็นหนังที่เหี้ยจริงๆดูทำไมเป็นหนังที่โลกใบนี้ไม่ควรจะมีมันเป็นหนังที่เราพูดได้ว่าเวลาที่เสียไปเนี่ยไม่มีคุ้มค่าเลยอันดับที่10ของเหี้ยจับใจปี2021ก็คือบอสฉันขยันเชื่อบุคลิกดีหล่อด้วยฆาตกรนักล่าสาวออฟฟิศบอสฉันขยันเชื่อเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่ไปดูด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรมากคงเป็นหนังอยู่ในระดับธรรมดานะไม่ได้คาดหวังให้มันดีเดย์อะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแสดงผมก็ไม่ชอบอะจบมันก็ไม่พีคผมดูจบแล้วผมมีความรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความขัดใจอะไอ้ที่ทำไมมึงทำอย่างนั้นทำไมมึงทำอย่างนี้ไอ้ที่พูดตรงๆนะเป็นหนังที่อย่าว่าแต่ดูรอบเดียวเลยอยากจะเดินออกตั้งแต่ครึ่งเรื่องอะหนังเรื่องนี้มีความดีความชอบอย่างเดียวนะอย่างเดียวผมคิดว่านะอันนี้ผมเดานะก็น่าจะเป็นเรื่องของพี่ก้องสารัตอาจจะถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่ในการดูผลงานคือบางทีการดูหนังเนี่ยไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเหี้ยหรือดีแค่ไหนการที่มีศิลปินที่เราชอบได้ไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นบางครั้งมันก็เพียงพอแล้วแต่พอดีผมไม่ใช่แฟนคลับพี่ก้องสารัตขนาดนั้นไงผมก็เลยอ่ะมองภาพรวมของหนังมากกว่าเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นอันดับที่10ของเหี้ยจับใจปี2021ในครั้งนี้ครับผมตอนนั้นผมให้บอสฉันขยันเชิดไว้ที่4คะแนนด้วยอันดับต่อไปอันดับที่9นะครับผมภาพยนตร์เหี้ยจับใจปี2021ก็คือ Boss Level Boss มหาการฝ่าด่านนรก Hey Jake Can I get a large bottle of that baijiu You know what Make it too large bottleจำได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตัวอย่างบิ้วมันมากบิ้วมันมากแล้วในตัวอย่างอะเทเลอร์ก็คือทั้งหมดของเรื่องเลยทุกอย่างมันอยู่ในเทเลอร์หมดแล้วอะพอเข้าไปดูหนังปั๊บกูได้เห็นผู้ชายคนนึงแม่งติดอยู่ในห้วงเวลากันลูบวนอยู่อย่างนั้นตื่นเช้ามาก็เบื่อกินกาแฟบอสเลเวลเนี่ยมันมีจุดดีจุดนึงก็คือกิมมิคตอนขายถ้าเรานึกย้อนกลับไปตอนมันขายโปรเจกต์ตอนโปรเจกต์นี้กำลังจะเริ่มขึ้นนะเรามีความรู้สึกว่าเออกิมมิคหรือบิ๊กไอเดียเวลาพูดขายกันในที่ประชุมเรารู้สึกว่าเออไอ้เหี้ยแม่งมองบิ๊กไอเดียแล้วมันน่าสนใจมากแต่พอมันเป็นหนังปั๊บหนังมันขาดหัวใจมากเลยมันเต็มไปด้วยการบิ้วอัพมันเต็มไปด้วยการสาดกระสุนที่แบบคือต้องการมาขายบิ้วอัพโอเคหนังที่ขายบิ้วอัพอย่างเดียวเนื้อเรื่องไม่ได้พีคไม่ได้ดีมากเนี่ยอย่างแคลงอย่างเงี้ยอ่ะผมชอบยกตัวอย่างหนังเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าหนังเรื่องแคลงเป็นหนังที่ผมชอบนะแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรมากมันเน้นการบิ้วอัพเน้นตัวละครที่บ้าสุดโต่งเน้นบิ๊กไอเดียบางอย่างที่มันสุดโต่งในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะมีการครีเอทตัวละครตัวนึงที่ซัพพอร์ตกับบิ๊กไอเดียตรงนั้นนะครับผมแล้วทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีจุดขายตรงนั้นชัดเจนโอเคบอสเลเวลมันมีวิธีการสร้างหรือครีเอทที่คล้ายๆกันคือมันมีบิ๊กไอเดียที่รุนแรงนะมันมีบิ๊กไอเดียที่น่าสนใจทีเดียวนะแต่ผมว่ามันพรีเซนต์ได้ไม่เท่าเหมือนตอนแคลงอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมจะเอาใจช่วยให้มันผ่านไปขนาดไหนเหมือนเราแค่ดูผู้ชายคนนึงที่ติดอยู่ในห้วงเวลาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบอ่ะโอเคจบเรื่องแล้วก็จบกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเดินกลับบ้านแล้วก็โอเคแม่งกูเผาเวลาเล่นไปอีกชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าบอสเลเวลเนี่ยผมไม่ชอบมากบอสเลเวลเลยมาอยู่ในอันดับที่9ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจปี2021นี้นะครับตอนนั้นผมให้บอสเลเวลไว้ที่4คะแนนด้วยครับผมอันดับที่8นะครับผมของภาพยนตร์เหี้ยจับใจปี2021นี้ก็คือ Fast and Furious 9Sending you new pickup location. Fast and Furious 9นี่แม่งพูดตามตรงผมชอบ Fast and Furious ภาค1ภาค2โอเคเนี่ยครับ Tokyo Drift โอเคคือช่วงที่มันยังเป็นหนังรถแข่งกันน่ะผมว่าอยู่ในระดับที่โอเคภาค1นี่คือโอเคเลยนะใครชอบดูหนังรถแข่งก็คือ Fast and Furious
ป็นตัวเลือกแรกๆนะครับที่คุณจะหยิบยกมาดูหลังจากนั้นมันกลายเป็นหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่ออกนอกโลกนอกจักรวาลแล้วยิ่งFast 9นี่โอ้โหแม่งเวอร์แบบเวอร์ยี่เหี้ยกูยังจำได้เลยดอมแม่งถือโซ่แม่งอันเท่าโซ่ล่ำเรือแบบโซ่ใหญ่โซ่เส้นเท่าตัวกูอะแม่งล่ำแขนสองข้างแล้วดึงพื้นโอ้โหแม่งดอมแม่งดึงเชือกแม่งถล่มตึกอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนคนหนึ่งแม่งลังตึกแม่งถล่มลงมารถเก๋งคันเล็กๆรถต้องพูดว่าพวกซูเปอร์คาร์นะเป็นซูเปอร์คาร์นะคันเล็กๆนะแม่งไปดิฟดักรถแบบรถพ่วงคันเบลเริ่มเบลเริ่มอะตีลังกายกคว่ำรถธรรมดารถต้องโค้ดว่ารถธรรมดานะครับผมเอาไปบุปะผูกส้นตีนอะไรไม่รู้เป็นขึ้นไปนอกอวกาศรถบินอีกอ่ะยังมีรถบินอีกบินหนีบินเหินหน้าผาเหินหน้าผาแล้วมันมีเครื่องบินมันโอ้ตายมันเก่งจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือได้พลังจากแฟมิลี่ไอ้ถ้าไม่ได้ดูเพื่อรีวิวอ่ะไม่ดูจริงๆเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์อีกว่ามึงคิดว่ามันเหี้ยแล้วมึงไปดูมันทำไมเอ้าดูจะได้มาคุยกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความรู้สึกผมก็คือ Fast and Furious 9นี่คือแบบโอ้ไอ้สัตว์คงมีถึงแบบภาค10ภาค20ได้มั้งคือถ้าวินดีเซลยังอยู่แล้วโปรเจกต์มันยังสามารถแบบขับเคลื่อนไปได้ผมว่าก็ขายได้เรื่อยๆ Fast and Furious 9เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมต้องยอมรับและสู่6อย่างนึงก็คือขายอย่างน้อยๆเขาก็ทำหนังแล้วก็ขายคนทั่วไปก็สามารถรับชมได้คือเป็นหนังที่ดูง่ายดูได้ทั้งครอบครัวเด็กๆน่าจะชอบเพราะฉะนั้นนะครับ Fast and Furious 9ก็ได้มาอยู่อันดับที่8ของหนอนหนังเป็นหนังเฮี้ยจับใจอันดับที่8นะครับผม Fast and Furious 9ตอนนั้นผมให้ไปที่2คะแนนด้วยครับผมอันดับที่7ของภาพยนตร์เฮี้ยจับใจในปี2021ของหนอนหนังก็คือปริศนาลูหลอนพัดที่พี่ยุ่งกับหนูได้อีกนะก็หนูนะมันเรียกหาพัดดูตลอดเวลาพี่ถ้าจำชื่อตัวละครไม่ผิดไอ้พัดใช่ไหมไอ้พัดไอ้พัดพูดได้ไหมป้าพูดได้ไหมป้าพูดได้ไหมคะไอ้พัดงิ้นรูคือเราเคยดูหนังสั้นนะครับผมที่เขาเล่นกับรูเล่นกับอะไรอย่างนี้ไงแล้วเราก็เคยผ่านตามาบ้างเขาจะเล่นกับเรื่องแบบผู้ชายเห็นรูแล้วก็เงียนจากปมปัญหาจากพี่สาวจากนู่นนี่อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกีที่ผนังมีใครไปดูบ้างยังกีที่ผนังลิ้นออกจากผนังอะไรเงี้ยผมก็ไปดูมาแล้วเราก็ได้ดูหนังเรื่องปริศนาลูหลอนเนี่ยเราก็บอกไอ้พาร์ทนึงนี่แม่เห็นรูไม่ได้เลยนะซัดรูแล้วผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันแบบคือในขณะที่ตัวหนังมันกำลังจริงจังมันกำลังแบบโอ้โหมันมีหลักการวิทยาศาสตร์ด้วยนะหรือว่ามันเป็นมันพูดว่าอะไรวะเป็นลูปไทม์ลูปแบบว่าเป็นหลักฟิสิกส์ที่เอาการเวลาเชื่อมโยงพูดเพื่ออะไรอ่ะคือยกตัวอย่างพวกนั้นทำไมอ่ะคือไอ้พัดเป็นใครอ่ะทำไมอยู่ดีมาพูดข้อมูลเหล่านี้ออกมาคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์มันจะต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปการที่ให้ตัวละครอยู่ดีโผล่พูดมั่วๆซั่วๆแบบเนี้ยมันทำให้เหตุผลที่ตัวละครพูดออกมามันดูไม่น่าเชื่อถือเหมือนมึงเพ้อแล้วมึงก็เห็นหลอนมึงแค่เห็นหลอนแล้วมึงย้ำรู้แล้วมีการแบบเน้นด้วยว่าไอ้พัดแม่งโหลเลยตาโหลเลยเหมือนผู้กำกับแม่งจงใจเล่นมุกวะเหมือนแบบผู้กำกับจงใจเล่นมุกแต่ทำให้มันเหมือนไม่เป็นมุกอ่ะเหมือนมุกหน้าตายอ่ะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วปริศนาลูหลอนคือเฮอร์เรอร์คอมเมดี้เพราะว่าไอ้พัดดูแบบเงี้ยนรูมากปริศนาลูหลอนไม่ว่าปริศนาลูหลอนเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ดูแล้วโคตรเสียเวลาเลยเหี้ยจริงๆเพราะฉะนั้นปริศนาลูหลอนจึงอยู่ที่อันดับที่7ของหนังเหี้ยจับใจปี2021นี้ของหนอนหนังนะครับผมปริศนาลูหลอนได้2คะแนนจากหนอนหนังครับอันดับที่6ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจปี2021ของหนอนหนังก็คือ Dynasty Warrior ลอยจีซันจาบินจันเ
ต้องบอกว่า Dynasty Warrior เนี่ยเป็นหนังที่ทำจากเกมเนาะซึ่งผมก็เล่นเกมนะแต่ผมไม่ได้พูดว่าคือผมไม่ได้เป็นแฟน Dynasty Warrior ผมเล่นทุกภาคแต่ผมไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นแฟน Dynasty Warrior เพราะผมมองว่าเกม Dynasty Warrior สำหรับผมมันเป็นโพซิชันที่แบบหยิบมาเล่นกับเพื่อนมันๆแล้วไม่ได้ต้องไปจริงจังกับมันมากอ่ะก็เล่นฆ่าเวลาแบบไอ้วันไหนรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆก็หยิบมาเล่นแล้วก็สะสมตัวละครไปเรื่อยๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าเต็มไปด้วยเป้าหมายที่พ่วงกับเขาต้องการที่จะบิ้วมันจบเป็นอีกครั้งอ่ะที่ผมดูหนังพอจบปั๊บผมนั่งทบทวนกับตัวเองอ่ะอ้องๆแล้วแบบกูได้อะไรวะกูดูทำไมวะเนี่ยถ้าจะดู Dynasty Warrior ไปเล่นเกม Dynasty Warrior เลยก็ได้ใช่มั้ยล่ะเพราะว่าเราไปเล่นเกมแล้วมันก็ยังมีเนื้อเรื่องให้เราเห็นอยู่ว่าเอ้ยใครทำสงครามกับใครอยู่เหตุการณ์นี้เป็นอะไรแล้วการที่ทำหนังให้เหมือนเกมเลยเนี่ยไปเล่นเกมไม่ดีกว่าเหรอเพราะฉะนั้นนะครับ Dynasty Warrior คือภาพยนตร์อีกเรื่องที่ไม่ชอบเลย Dynasty Warrior เลยตกมาอยู่ที่6นะครับอันดับที่6ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจในปี2021นี้และ Dynasty Warrior ให้ไว้ที่ 0.5 คะแนนผ่านไปแล้วนะครับกับ5อันดับแรกต้องบอกว่า5อันดับแรกเนี่ยเป็นภาพยนตร์อยู่ในระดับเหี้ยจริงเว้ยแต่มันเป็นเหี้ยในแบบที่ยังสามารถให้อภัยได้อยู่นิดนึงยังสามารถให้อภัยได้อยู่นิดนึงต้องพูดว่าให้อภัยได้อยู่หน่อยนะแต่หลังจากเนี้ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยแบบเหี้ยจับใจจนไม่น่าให้อภัยแต่ก่อนจะไป5อันดับนี้นะเห็นอะไรเปล่าออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด VERMOVIES ลด100บาทไปเลยอันดับที่5ของภาพยนตร์ที่จับใจของนอนนางในปี2021ก็คือ Venom Let There Be Carnage ไอ้เหี้ยเอ้ย Carnage เหรอเอาจริงพนมคาเนตแล้วนะคือในเรื่องเวนอมได้มีคาเนตเนี่ยมันมาอยู่อันดับที่5เพราะผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราดูทอมฮาร์ดี้กับเวนอมส่วนตัวผมอ่ะผมรับได้เว้ยการที่เห็นทอมฮาร์ดี้กับเวนอมแม่งจู๋จี๋กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันถึงแม้ว่าภาคนี้มันจะเยอะไปหน่อยนะคือเหมือนกับเขาได้ประสบการณ์จากภาคแรกมาแล้วว่าคนชอบจุดนี้ขยายใหญ่เลยคราวนี้เหมือนบ้าจี้เลยไอ้เหี้ยแม่งทั้งเรื่องไม่มีอะไรเลยนอกจากทอมฮาร์ดี้กับเวนอมคุยกันฉันไม่กินไก่ฉันไม่กินสมองไก่ฉันไม่กินไก่คือแบบคือเล่นกุ๊กกิ๊กอย่างกับผัวเมียเลยเหี้ยชื่อเรื่องมึงคืออะไรเลดดาบีคาเนตคาเนตเหรอนะผมขัดใจตรงนี้โจวเลดดาบีคาเนตเอาคาเนตมาแกงอย่างเงี้ยวูดดี้แฮร์ริสันต้องบอกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีผมไม่ได้รู้สึกว่าการแสดงของวูดดี้เฮลิสันเขาไม่ดีหรืออะไรนะครับผมแค่รู้สึกว่าวูดดี้เฮลิสันน่ะเขาแค่เป็นนักแสดงที่ทำงานตามการบ้านที่ผู้กำกับให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวูดดี้เฮลิสันเขาเลยไหลไปตามหนังคือถ้าหนังดีวูดดี้เฮลิสันก็จะดูดีไปด้วยแล้วเวนอมและเดบีคาเนตมึงจับเขียวดิมั้ยเนี่ยไอ้ชิบคาเนตฆาตกรโรคจิตอธิบายดิฆาตกรโรคจิตกูดูโรคจิตกว่าคาเนตแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมันฆาตกรโรคจิตฮัลโหลไอ้เหี้ยขอสายใครครับไอ้สัตว์ฆาตกรโรคจิตเห็น2 3ทีข้าวงาวงาวงาวรักกอดรักกอดได้แล้วเหรอเสียของเหี้ยเลยVenom และ The Carnage จึงมาอยู่อันดับที่5ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจในปี2021นี้นะครับผมนอนนังให้คะแนนกับ Venom และ The Carnage เอาไว้ที่3คะแนนครับผมมาถึงอันดับที่4ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจของนอนนังในปี2021นี้นะครับผมคือภาพยนตร์เรื่อง Awake ดับฝันวันสิ้นโลก Why don't you get some sleep? I'm not tired. But what we do know is that none of us can sleepทุกคนบนโลกอยู่ดีเป็นอะไรไม่รู้ลืมว่าหลับยังไง
ลืมไปว่าหลับยังไงแต่ง่วงนะง่วงง่วงได้ง่วงได้แต่ไม่หลับจนถึงตอนเนี้ยยังหาคำตอบอยู่เลยง่วงและไม่หลับคืออาการง่วงมันคือจุดเริ่มต้นของคนที่จะไปนอนหลับเป็นยังไงง่วงและไม่หลับโอเคมีคนคอมเมนต์ผมมาแล้วว่ามีจริงๆนะมีจริงๆนะพี่อาการที่ง่วงแต่ว่ามันนอนไม่หลับแต่มันง่วงแล้วแต่มันนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแต่หนังมันอธิบายให้เห็นเป็นภาพชัดๆไม่ได้หนังทั้งเรื่องเราจะเห็นคนง่วงแต่ไม่หลับเฮ้ยไปแล้วเราจะไปจะไปช่วยโลกไปกู้โลกกันไปกู้โลกกันคนก็จะบ้าพอคนอดนอนมากๆก็จะสติเลอะเลือนฟั่นเฟือนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นโอ้มันตะเลิดเปิดเปิงพ่วงกับเขาคงมีภาพในหัวชัดเจนนะนะว่ามันต้องสนุกแน่ๆมันต้องเวิร์กแน่ๆแต่ผมมองว่าพ่วงกับเขาคงคาดไม่ถึงหรือคิดน้อยไปหน่อยว่าการที่คนไม่หลับเล่าให้มันเวิร์กยากยากเหี้ยๆเลยแค่พูดว่าอ่ะเฮ้ยสมมุติคนบนโลกลืมการนอนหลับไปหมดเลยเว้ยทุกคนตื่นจนตายไปตื่นจนตายไปเลยคือถ้าหลับอีกทีก็คือตายเท่านั้นเองไอ้เหี้ยมันดูแบบน่ากลัวมากนะมันดูแบบทรมานมากเหมือนบิ๊กไอเดียนี้แม่งผุดขึ้นมาตอนทำงานหนักอะแล้วแม่งก็เฮ้ยเวิร์กแน่เลยขายลูกค้าเอ้าไอ้เหี้ยเสือกมีผู้ใหญ่สนใจด้วยเอาขายได้ขายผ่านทำในเรื่องเราก็จะได้เห็นคนง่วงๆอ่ะต่อยกันแบบง่วงๆอ่ะแบบง่วงต่อยกันฆ่ากันแบบง่วงๆนะครับสู้กันแบบง่วงๆตอนหลังก็จะมีแต่คนง่วงๆสู้กันนี่มันเหี้ยอะไรกันวะเนี่ยเราดูอยู่ตลอดเนี่ยผมมีคำถามว่ามึงลืมใช่ไหมว่าหลับยังไงมึงลืมใช่ไหมกูทำให้ดูมึงทำตามเลยนะทุกคนทำตามมองผมแล้วทำตามนะนี่คือการหลับตานี่เขาเรียกว่าหลับตานะแล้วมึงหลับเนี่ยแล้วนั่งเฉยๆห้ามคุยกันใครคุยตีใครคุยตีเลยแล้วหลับตาอย่างเงี้ยนี่หลับตาอย่างงี้นี่ไงนะแล้วมึงก็นั่งเชื่อมั้ย5นาทีนี้กูสามารถหลับหน้ากล้องนี้ได้เลยเนี่ยหลับเงี้ยแล้วห้ามคุยกันใครคุยพ้องตายเอาดิแช่งเลยใครคุยพ้องตายนะนั่งอย่างงี้เลยแล้วก็หลับไปมีคนกรนเชื่อกูดิไม่เกิน5นาทีมีคนกรนแน่นอนถ้ามึงง่วงกันขนาดนั้นอ่ะถ้ามึงง่วงกันขนาดนั้นอ่ะมึงทำแบบเนี้ยไม่เกิน5นาทีมีคนกรนเชื่อกูไม่กรนให้อมขี้มาพ่นหน้าเลยเพราะฉะนั้นนะครับ Awake จึงเป็นหนังที่เหี้ยไม่น่าให้อภัยเลยเหี้ยหนังเรื่อง Awake จึงมาอยู่อันดับที่4ของภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจปี2021นี้นะครับผม Awake ผมให้คะแนนไว้ที่2คะแนนด้วยครับผมมาถึง3อันดับสุดท้ายอันดับที่3ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจในปี2021นี้ของช่องหนอนหนังได้แก่ห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้องเด็กไหนวะเด็กที่เชียงใหม่อันนี้น้อง CTM อะค่ะมีแต่ BNK อะไรคือ CTM ว่าแล้วทำไมแม่งให้ค่าตัวมีเยอะอีกตัดเราเข้าไปดูอะไรกันเราเข้าไปดูแคนดิดที่ไม่เหมือนแคนดิดเหมือนเตรียมเราไปดูแคนดิดที่เหมือนเตรียมกันเราเหมือนไปดูแคนดิดที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ดู behind the scene ของน้องๆอะไรนะ CGM 48ใช่ไหมมากกว่าอีกตัดไอ้ชื่อแบบห้าวเป้งแกงน้องห้าวเป้งออกไปอ่ะนะเป็น behind the scene people เป็นสารคดี people จะมาบอกเล่า behind the scene เบื้องหลังความน่ารักกุ๊กกิ๊กงูงิงกุ๊กกิ๊กงูงิงของ CGM 48ยังจะดูเข้าท่ากว่ายังจะดูใช่มันมากกว่าคือถ้าพูดว่าห้าวเป้งแกงห้าวเป้งอะไรเงี้ยนะเป็นหนังแคนดิดหนังแกล้งกันนะผมมีความรู้สึกว่าไม่สุดเลยผมไม่รู้สึกเหมือนได้ดูหนังแกล้งใครเลยเหมือนเตรียมกันไปหมดอ่ะผมมีความรู้สึกว่าการแกล้งแต่ละคนน่ะมันเหมือนไม่ประสบความสำเร็จอ่ะสำหรับผมคือไม่สะใจเลยดูไม่เหมือนแกล้งกันจริงๆดูเหมือนเตรียมกันมารู้อยู่แล้วในระดับนึงว่าเอ้ยกูจะมาโดนแกล้งแน่กูจะมาโดนนั่นแกล้งแน่เอ้ยตกใจแล้วจืดมากเลยสรุปโดยรวมคือห้าวเป้งจ๋าอยากแกล้งน้องเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมเหมือนจะตายเลยนั่งในโรงหนังอะคือแบบจะลุกให้ได้อะแต่มันลุก
กลางเรื่องไม่ได้เพราะว่าผมก็ตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้วว่าถ้าเป็นนักรีวิวหนังต้องห้ามลุกกลางเรื่องไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเหี้ยขนาดไหนก็ตามห้ามลุกกลางเรื่องมึงต้องทนดูให้จบนี่คือหน้าที่ของมึงจะตายให้ได้แกล้งปวดฉี่ประมาณ3รอบแม่งก็ยังไม่ช่วยให้รู้สึกแบบหายจากอาการใกล้ตายอ่ะไอ้ชิดจะตายได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้องนะครับจึงมาอยู่ในอันดับที่3ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจในปี2021นี้ณตอนนั้นหนอนหนังให้คะแนนห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้องไว้ที่ 0.5 คะแนนครับผมอันดับที่2ของภาพยนตร์เหี้ยจับใจของหนอนหนังในปี2021นี้ก็คือจิวจีสึโคตรคนชนเอเลี่ยน Comet you see in the sky right now passes over the earth every 6 years causes a portal when it's open จาพนมถือเป็นนักแสดงไทยอีกคนที่ผมยอมรับในการโกอินเตอร์ของเขานะถึงแม้ว่าเขาไปอยู่ในหนังหลายๆเรื่องในบทที่ไม่ได้โดดเด่นมากคือในบทรองๆในบทรองๆแต่เราก็รู้สึกภูมิใจในฐานะคนไทยมุมนั้นโยนเอาไว้ในอีกมุมนึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเราคนไทยภูมิใจอยู่แล้วแต่จิวจีสึเฮี้ยจริงๆมันเฮี้ยจริงๆไม่มีคำไหนที่จะพูดแทนหนังเรื่องนี้ว่ามันเฮี้ยจริงๆทุกอย่างดำเนินไปด้วยไร้เหตุผลจะโยนอะไรก็โยนจาพนมวิ่งวิ่งนี่นี่เหมือนอ่ะกูถอยนี่ปืนกูอยู่นี่คิดว่าผมจะยิงเนี่ยสมมติตรงกลางนี้เลยนะคุณคิดว่าผมอยู่ระดับเนี้ยผมจะยิงตรงกลางโดนไหมหรืออย่างนั้นว่ายิงเข้าเลนอะยิงโดนไหมคิดว่ายิงจะยิงโดนไหมถือปืนงี้แผ่วสมมติยิงแล้วเนี่ยคิดว่าจะโดนไหมต่อให้หลับตาเลยเอ้าหลับตาเลยแม่งหมดแม็กเลยบุกคิดว่าจะโดนไหมแม่งไม่โดนเว้ยเฮียไม่โดนไอ้สัตว์ช็อกมากนี่จาพนมหรือนีโอเนี่ยเดอะวันหรือเปล่าแบบวังอย่างนี้หรือเปล่าเฮียแล้วไหนจะมีเอเลี่ยนมีอะไรมีเขาเรียกอะไรอะเอเลี่ยนมาทำอะไรแล้ววะเอเลี่ยนเข้ามามันจะมีประตูที่อยู่วัดหนึ่งนะแล้วมันจะมีพระแถวนั้นนักสู้แถวนั้นที่คอยปกป้องประตูป้องกันไว้แล้วแบบโอ้คือมันจับต้นชนปลายไม่ได้เลยคือพวกมึงเล่าแป๊บไปนี่แล้วแป๊บไปนี่แล้วนึกจะเปลี่ยนเหตุการณ์ก็เปลี่ยนนึกจะย้ายเหตุการณ์ก็ย้ายนึกจะไปไหนก็ปังแล้วแบบซีนแอคชั่นเอ้าจิวจีสึนะจิวจีสึเป็นศิลปะการต่อสู้มีหลายคนมาคอมเมนต์และให้ความรู้ผมมากขึ้นผมก็มีความรู้มากขึ้นฉลาดขึ้นนิดนึงแล้วว่าจิวจีสึเฮ้ยมันคือศิลปะการต่อสู้เว้ยมันเป็นศิลปะการต่อสู้อีกแขนงนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเรื่องจิวจีสึเรามาดูซีนแอคชั่นแต่ซีนแอคชั่นเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นที่แบบดูปั้นเซตต้องการให้รู้สึกไงต้องการให้รู้สึกว้าวสนุกจังเลยครับสนุกจังเลยสนุกจริงๆเลยเหรอห้าวเป้งว่าใกล้ตายแล้วนะนี่คือแม่งเฉียดนรกของแท้เลยหลายๆคนแบบพูดว่าซูฮกพี่เลยพี่ดูให้จบยังไงพวกมึงควรซูฮกกูและพวกมึงควรซูฮกคนที่ดูจบด้วยใครที่ดูจบท็อปนอนหนังแม่งเข้าใจความรู้สึกเลยเหี้ยเห็นประตูนรกลำไรอ่ะคือประตูนรกแม่งเฉียดอยู่ข้างหน้าคุณเคยรู้สึกไหมแบบดูหนังไปแม่งก็แบบโอ้ยผมเคยเป็นอาการอย่างนี้บ่อยๆพอจะนอนแล้วรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่รู้ใครเคยเป็นบ้างเนาะเวลาจะนอนบางครั้งบางวันนะจะมีความรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวโอ้ยไม่นอนหงายก็ไม่ได้นอนข้างก็ไม่ได้นอนตะแคงซ้ายตะแคงขวารู้สึกอึดอัดขั้นเนื้อขั้นตัวต้องข่มตาต้องโอ้ยบางครั้งนอนท่าไหนมันก็ไม่ได้เลยไม่นอนคว่ำหน้าเอานอนคว่ำหน้าก็ได้มันจะอึดอัดโอ๊ยขั้นเนื้อขั้นตัวตอนดูจีจีสึกูรู้สึกแบบนี้เลยไอ้เฉียดขั้นเนื้อขั้นตัวมันประตูนรกเฉียดอยู่ข้างหน้านิดเดียวเลยกลิ่นกกนยมทูตนี่แม่งเตะ
เตะจมูกมาเลยโอ้คือเฉียดจมูกมาแล้วกูนึกว่าวิญญาณจะหลุดจากร่างซะแล้วไอ้เหี้ยมันอะไรวะเนี่ยนี่มันหนังเหี้ยอะไรกันวะเนี่ยเพราะฉะนั้นจีจีสึคือภาพยนตร์อันดับที่2นะครับของภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจปี2021ของน้องหนังนี้สัตว์เฮ้ยปบมือให้ความเหี้ยของมึงจริงนะครับผมและจิวจิสึได้0คะแนนจากท็อปนอนหนังครับผมนี่สามารถปิดรายการได้แล้วอันดับที่1ตอนนี้แม่งทุกคนพิมพ์แล้วแอะทุกคนแม่งไม่พิมพ์ก็คือแม่งแบบคาดเดาแล้วเหี้ยแม่งเรื่องนี้แน่กูเรื่องนี้แน่ใครนั่งดูผมอยู่กับเพื่อนหรือกับแฟนกับที่บ้านเธอเชื่อไหมฉันว่าที่หนึ่งของพี่ท็อปเรื่องนี้แน่นอนฉันว่าที่หนึ่งพี่ท็อปเรื่องนั้นแน่นอนแกรู้ดีกันจริงๆหนังอันดับที่หนึ่งที่เป็นโคตรเฮี้ยเลยเฮี้ยจับใจอย่างไม่น่าให้อภัยของหนอนหนังในปี2021นี้ก็คือเลว2018ภาพยนตร์เลว2018เป็นหนังที่ตั้งชื่อว่าเลว2018ที่ฉายในปี2019ที่หนอนหนังรีวิวในปี2021เหี้ยอะไรกันวะเนี่ยนี่มันเหี้ยอะไรกันวะเนี่ยมันเป็นหนังเก่านี่จริงมันเป็นหนังเก่าแต่ไม่เป็นไรนะครับหนอนหนังได้รับชมในปีนี้ก็เอาตามนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเลว2018เนี่ยมันจะเป็นหนังที่โคตรเหี้ยที่มันไม่เคยติดอันดับไหนๆของหนอนหนังเลยอ่ะซึ่งไม่ได้มึงไม่ได้เด็ดขาดหนังเลว2018เป็นหนังที่ไร้ซึ่งอะไรเลยอ่ะไม่มีทิศทางของตัวเองที่ชัดเจนดูหนังจบกูยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่าอะไรกันเป็นหนังเรื่องเล่าเรื่องเลว2018ที่นักแสดงนำคือใครอ่ะแล้วพวกมันทำอะไรกันอ่ะมีเสียคนนึงที่รวยมากนอนริมสระแล้วพูดว่าตัวเองไม่รวยแต่ใส่ทองเส้นเท่าข้อมือเลยไม่รวยมึงเอาทองนั้นไปขายมึงก็ต่อยอดได้แล้วนะมึงไปทำอะไรต่อมึงไม่ได้จนต่อขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามึงก็บอกว่าฉันจะวางมือแล้ววางมือหมายถึงอะไรมึงถือแก้วอยู่หมายถึงมึงจะวางมือแค่นี้ใช่ไหมก็วางดิไม่ได้มีใครไปจับมึงไม่ได้จะวางมือวางมืออะไรก็เรื่องของมึงดิทำไมอ่ะแล้วมีการอะไรอ่ะหักหลังไหมมีหักหลังอยู่ในนั้นไหมมีหักหลังมีการทะเลาะกันแทงบอลผิดใจพอผิดใจแทงบอลกันแทงบอลหมายถึงโต๊ะบอลน่ะพนันบอลน่ะนะครับหนอนหนังไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผมแต่ในหนังเรื่องนี้มีซีนที่เป็นพนันบอลกันพนันบอลแทงบอลปึ๊บๆแล้วก็สู้กันฝั่ง A ฝั่ง B สู้กันฝั่ง B สู้ฝั่ง B จะแพ้เอามีดจะแทงฝั่ง A เพื่อนฝั่ง B ที่มาด้วยกันจับเลยจับคมมีดโอ้โหเหล่ท่อมากจับคมมีดโหมีดบาดจับคมมีดเพื่อจะบอกว่ามึงเล่นขี้โกงละกูไม่ชอบแล้วก็กอดคอกันดีกันฮะมึงไปเข้าใจกันตอนไหนวะเนี่ยมึงสองคนดีกันจากยังไงวะหรือจริงๆแล้วมึงคือญาติกันมึงแค่เล่นกันเฉยๆหรือจริงๆแล้วมึงคือเพื่อนเก่าที่นัดเจอกันแล้วแกล้งแล้วเล่นกันเฉยๆมึงทำอะไรกันวะเนี่ยแล้วมันเต็มไปด้วยอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยมีการเล่นเรื่องนักเลงกันอยู่ดีๆนักเลงก็ไปเที่ยวงานวัดเที่ยวงานวัดเจอหญิงก็อะไรนะมันพูดแม่แก่นกะโหลกอะไรของมึงอ่ะคือเฮ้ยบทก็เต็มไปด้วยคำพูดที่แบบแม่แก่นกะโหลกหรือคำพูดที่แบบลิเกหน่อยอ่ะเออคือผมไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ในชีวิตจริงอ่ะก็จะได้ยินในเลว2018ต้องพูดว่าบ้านเราคนเขียนบทอ่ะ
ต่อยอดเติบโตมาจากนักเขียนบางคนเขียนนิยายมาก่อนบางคนเป็นนักเขียนเขียนหนังสือนู่นนี่แล้วก็มีช่องทางก็ได้มีโอกาสเข้ามาเขียนบทภาพยนตร์นะครับผมแต่บางครั้งเนี่ยคนเขียนบทบ้านเราอ่ะจะตกหล่นหนึ่งอย่างก็คือบทหนังพอมันเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ปั๊บเนี่ยทุกๆอย่างมันควรปรับให้ดูเป็นความจริงเป็นมนุษย์พูดจริงๆอย่างเช่นคำว่าแก่นกะโหลกพอมันอยู่ในบทโอเคถ้ามันอยู่ในหนังสือในที่ทางของมันที่ถูกต้องมันอาจจะดูดีนะครับผมแต่พอมันอยู่ในภาพยนตร์ปั๊บเราจะมีความรู้สึกว่ามีใครไหมถือน้ำเดินจีบหญิงในเนี่ยไปเจอลูกสาวนู่นเป็นลูกสาวของเสียเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียส้นตีนอะไรไม่รู้แต่ว่าไปแหมช่างต่อปากต่อคำนี่มันแก่นกะโหลกซะจริงกูว่าผู้หญิงคงงงอ่ะว่ามึงเป็นไข้เปล่าเดี๋ยวจับตัวมึงก็ไม่ร้อนนะอะไรวะเนี่ยถ้ากูเป็นผู้หญิงกูคงงงอ่ะมันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าก็เล่าคิดอะไรได้ก็ทายไม่ต้องปฏิปต่อเชื่อมโยงอะไรทั้งนั้นจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นหนังที่อยากจะให้ติดลบก็สงสารเวลาที่กูต้องไปนั่งทำคะแนนติดลบอ่ะเข้าใจป่ะหนังเรื่องเลว2018จึงกลายเป็นหนังที่เหี้ยกับใจแห่งปี2021ของหนอนหนังเลยครับจริงต้องตบมือไหมหรือต้องต้องซาวด์เอฟเฟคแบบไหนดีวะเอาเป็นว่าเลว2018คือหนังที่เหี้ยจับใจอันดับที่1นะครับของท็อปหนอนหนังนะครับผมลองคอมเมนต์แชร์กันดูนะหนังเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเหี้ยจับใจที่สุดอ่ะจริงแล้วให้คลิปเนี้ยคอมเมนต์ด้านล่างอ่ะเป็นคอมเมนต์แห่งการระบายพวกมึงอัดอั้นตันใจกูเข้าใจเลยตอนเนี้ยกูเข้าใจเลยพอมาถึงอันดับที่1ของเหี้ยจับใจเนี่ยถ้ามึงแชร์หนังเหี้ยจับใจมาแล้วเนี่ยระบายออกมาเว้ยทุกคนระบายออกมาเว้ยเพื่อนระบายออกมากูจะรับฟังเองนี่นี่ก็เป็น10อันดับของหนังเหี้ยจับใจประจำปี2021นะครับผมแล้วก็ผมลุ้นเหมือนกันนะว่าแฟนอวอร์ดของชาวหนอนหนังเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างแต่ผมเก่งไว้นะอันนี้ผมเก่งส่วนตัวนะผมไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่ถ่ายเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยนะว่าใครโหวตให้อะไรบ้างแต่ผมเดาว่าอย่างน้อยๆ No Way Home Top 5แน่นอนNo Way Home Top 5แน่นอนดูน Top 5แน่นอนเดี๋ยวมาลองดูการลุ้นเหมือนกันผมก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมโหวตนะไปรอลุ้นกันเอาเองนะครับผมไม่อยากจะบอกในโพสต์เพราะว่าอยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ10อันดับของภาพยนตร์ที่จับใจนะครับปีละครั้งปีละหนนะครับก็มาแชร์อารมณ์ความรู้สึกกันแบบนี้ว่าตลอดทั้งปีมาเนี่ยมี10หนังที่โคตรประทับใจ10หนังที่เหี้ยจับใจอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือแว่นออปตัสนะครับตัวนี้เป็นซีโร่นี่รุ่นขายของเขาเลยนะรุ่นนี้รุ่นขายดีมากนะออปตัสซีโร่นะครับใช้ดีจริงๆนะเบาบางและขาแว่นบางเบามากนะครับผมใครที่สนใจแว่นออปตัสก็ทักไปที่เพจของออปตัสได้เลยนะครับโค้ดส่วนลด Verve Movies ลด100บาทครับ100ไม่น้อยนะไม่น้อยนะเอาไปลดได้เลยครับซื้อแว่นดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้มาใช้นะครับขอขอบคุณออปตัสแม่ท่านนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบทับใจหรือเหี้ยทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ